สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปลูกมะปรางหวานนะครับแบบง่ายๆก็ต้นพันธุ์ของเรานะครับเราก็จะเลือกมะปรางหวานลักษณะต่างกันที่คือที่ใบครับใบมะปรางหวานจะอ้วนและใหญ่ฝ่าครับดูครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแตกเราเลือกกิ่งพันธุ์ยังไงแล้วเราซื้อเราเลือกกิ่งพันธุ์ที่มันรัดแล้วไปยังไงพวกเซลล์ของมันจะแตกเนี้ยเห็นปะเนี่ยตุ่มมันมีตุ่มแตกขึ้นมาหรือใบอ่อนแตกมาแสดงว่าการทาบกับนั่นของมันประสบความสำเร็จดีแล้วนะครับคือว่าพร้อมที่จะปลูกแล้วพร้อมที่จะโตไวนะครับวิธีปลูกของเราก็จะขุดถุงลงไปนะครับประมาณนี้นะสัก50เซนนะครับหรือ30เซนก็ได้ครับแล้วเวลาปลูกหน้าแล้งเมษานะครับมันร้อนนะมันแล้งครับเราจะขุดหลุมไม่ได้เราก็ขุดเปิดปากหลุมไว้หน่อยแล้วก็น้ำมาเทใส่ครับเพื่อให้ขุดหลุมไปได้ลึกๆนะครับวิธีเราแบบง่ายๆครับเราก็ใช้แบบพึ่งพาตัวเองครับเราจะใช้ใบพืชที่มันเปื่อยแล้วนะครับถ้าคนแล้วแต่ว่าเขาจะใช้สูตรไหนครับสูตรนี้ผมเน้นธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาตินะครับผมใช้อันนี้ครับที่มันเป็นดินเป็นซากของใบไม้ที่มันผุพังแล้วนะครับจะเป็นรองพื้นลงไปให้เยอะที่สุดใส่ลงไปอีกครับผมเพื่อว่าเราจะให้รากมันโตไวครับมันมีหลายสูตรครับผมติดตามดูครับปลูกพืชนะครับมีหลายสูตรสูตรนี้ก็ปลูกได้แบบชาวบ้านง่ายต้นทุนง่ายๆคือเราหาวัสดุที่มันอยู่ในของเราเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับง่ายๆครับผมใส่ลงอีกครับผมใส่ลงอีกเราใส่ให้เยอะที่สุดแทนดินไปเลยครับพอไม่ต้องกลัวร้อนครับว่ามันจะลงไปอยู่ในดินแล้วมันจะร้อนหรือว่ายังไงครับเพราะมันใช้เวลาย่อยสลายไปแล้วแต่มันยังไม่สลายสำเร็จเราก็ประมาณนี้เราใช้มันแทนดินนะครับโอเคเราก็สู่ขั้นตอนปลูกครับผมขั้นตอนปลูกเราก็จะดึงนี้ออกไปครับผมง่ายมากพอเราปลูกปุ๊บนี่พอปุ๊บเราช่วยมันสักเดือนหนึ่งพอเข้าหน้าฝนปุ๊บมันก็รักการเลือกต้นพันธุ์ช่วงปลูกช่วงเมษามันดีอย่างครับเราจะได้ต้นพันธุ์ที่ราคาถูกเพราะคนจะปลูกกันน้อยเทคนิคนะครับถ้าเราซื้อต้นพันธุ์ช่วงที่เขาเป็นกระแสนิยมคือช่วงหน้าฝนใครๆก็ปลูกกันต้นพันธุ์มันก็จะแพงหายากเราเก็บเสร็จแล้วเราก็จะลงไปง่ายๆไม่ยุ่งยากสูตรนี้แบบธรรมชาติเลยนะครับเราไม่ใช้วัสดุที่เราซื้อเลยเราใช้วัสดุที่มันอยู่กับดินของเราเลยนี่แล้วก็ลงไปง่ายมากต้นนี้มันเป็นปุ๋ยชั้นดีอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรแรกก็ปลูกแรกเราก็ใช้แบบพืชธรรมชาติไปก่อนเพื่อว่าระบบรากมันยังไม่ใหญ่เดี๋ยวพอระบบรากมันรัดดีแล้วเราก็ค่อยจัดการระบบอย่างแรงลงไปนะครับเราก็กดโคนนะครับกดโคนแล้วเราก็จะนี่เลยไม่ต้องกลัวตายเราก็จะตัวนี้เราปลูกในร่มเราก็ใช้นั่นปิดคนหน่อยครับพวกใบแห้งแล้วเราก็จะรอถ้าปลูกกลางแดดเราก็ทำสแลนปิดหน่อยเพราะมันเป็นหน้าแล้งโอเคเพื่อว่าเราจะช่วยให้พืชไม่สู้กับแดดมากเกินไปนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ที่หน้าปลูกมะปรางหวานที่เองแบบง่ายๆใครๆก็ปลูกได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม